ที่จริงแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ที่เขามองคุณเป็นยังไงคะคุณดูเป็นยังไงในสายตาของเขาและการที่คุณเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะในสายตาของเขาเนี่ยมาทำให้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงจะทำไงต่อไปในความสัมพันธ์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังสงสัยมีคำตอบแล้วในเพียร์คาร์ดวันนี้ค่ะมาจบความสงสัยแบบจุกๆพร้อมควีนเอจได้ใครที่เห็นคลิปนี้มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive being positive way because you are limitless ค่ะ And today's pick a card นะคะ we are going to talk about เขามองว่าคุณเป็นยังไงค่ะและเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเรามาเจาะลึกถึง perspective ที่เขามีต่อคุณนะคะมุมมองว่าเขามองว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างเลนส์ที่เขามองคุณนะคะว่ามีมุมมองยังไงคะบอกเลยว่าคำทำนายวันนี้เด็ดมากๆค่ะและถ้าหากว่าคุณรู้นะคะอะไรที่ดีก็จะได้ทำให้มันดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนไหนที่อาจจะเป็นผลลบต่อความสัมพันธ์นะคะก็จะได้ปรับปรุงค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนะเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะลังไมมาหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะการันตีช่วยเหลือมากกว่า 25,000 คนทั่วโลกนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดนะคะขอควีนเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยคุณปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนแล้วก็สมหวังในความรักนะคะเอาละค่ะทุกคนเพียร์คาร์ดวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งควีนก็จะให้เลือกภาพสวยๆดังนี้นะคะอันนี้คือกองที่1ค่ะอันนี้นะคะคือกองที่2ค่ะและกองสุดท้ายท้ายสุดเลยคือภาพนี้นะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กด share กด super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครกด super thanks วันนี้ค่ะคุณจะมีชื่อที่เป็นผู้สนับสนุนควีนอย่างเป็นทางการอยู่ตรงนี้นะคะใน N credit ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะและถ้าคุณยังใหม่กับช่องของควีนค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและเป็นคนแรกที่รู้ว่าควีนจะออกคลิปอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเทคดีบลูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกองที่ได้รับเนี่ยเป็นยังไงบ้าง Let's get started ค่ะเพื่อนๆก่อนที่เรียกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเรามาเจาะลึกถึงเพอร์สเปกทีฟของเขาที่มีต่อคุณกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะดวงมันแม่นแบบนี้เนี่ยฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงส์เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะและถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะมาไขคำตอบไขปริศนาพร้อมปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนผ่านการดูดวงและการโค้ชกับ Queen H ได้โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดค่ะหลังไม่มาปรึกษากับ Queen เลยที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะ So ไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเบื้องต้น
นะคะควีนสัมผัสได้ถึง energy ของคนที่อายุมากกว่าค่ะและความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือค่ะบางคนนะคะอาจจะผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือตอนนี้นะคะพัวพันกับความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า1คนค่ะแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะแค่รู้สึกได้ว่าบางคนในที่นี้ค่ะกำลังประสบกับซิทูเอชั่นประมาณนี้อยู่ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะควีนก็รู้สึกถึงคนที่ชอบทำงานด้านศิลปะอาร์ติสต์นะคะและคนที่มีหนวดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวเอเชียสำหรับบางคนค่ะบางคนชอบการท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับภาพที่เขามองคุณค่ะ you got this one นะคะคือ the high priestess ค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับและคาดเดายากค่ะสำหรับเขานะคะคุณเปรียบเสมือนกับแอปเปิลที่อยู่ในสวนอีเดนค่ะที่มันทั้งหอมหวานน่าเยาวยวนน่าลิ้มลองค่ะดูอันตรายแต่ก็น่าค้นหาค่ะอยากจะลิ้มรสชาติของคุณนะคะว่าเป็นยังไงค่ะคุณคือผู้หญิงที่สูงสักนะคะในสายตาของเขานะเป็นคนที่ดูคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะบางคนนะคะแต่งตัวดีแต่งตัวหรูหราใช้ของแบรนด์เนมนะคะและสำหรับบางคนนะคะเป็นคนที่มีคนเขาหาเยอะมากค่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีหนุ่มๆชอบหนุ่มๆสนใจนะคะและอาจจะชอบคนที่เด็กกว่าด้วยและเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณคิดยังไงกับเขาค่ะเพราะว่าในสายตาของเขานะคะคุณดูเป็นผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์ like a wish มีความงดงามมีความมี dark feminine มีความน่าเยาว์ยวนใจมากๆนะคะและคุณเป็นคนที่ unpredictable สำหรับเขาและ irresistible unpredictable คือไม่สามารถคาดเดาได้ irresistible คือไม่สามารถต้านทานได้และ the more he knows you the more he wants you ยิ่งเขารู้จักคุณเขายิ่งอยากได้คุณยิ่งรู้ว่าคุณได้ยากยิ่งอยากได้นะคะและมันคือสิ่งที่เขามองคุณค่ะและถ้าถามว่าการที่คุณเป็นแบบนี้นะคะมันทำให้เขาคิดยังไงกับคุณและทำให้เขาอยากจะทำยังไงกับคุณนะคะ King of Pentacles กับ Two of Wands ค่ะยิ่งคุณได้ยากยิ่งอยากได้นะคะบอกเลยค่ะว่าความงดงามของคุณตราตรึงใจเขามากๆเลยนะคะและการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เผยความรู้สึกให้เขาเห็นหรือเผยเล็กๆเผยน้อยๆ นะคะให้เขาได้สัมผัสเนี่ยนะมันทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งอยากค้นหาคุณมากขึ้นค่ะคุณดูเป็นคนที่เขาอยากเอาชนะนั่นคือสิ่งที่ควีนเห็นนะคะและเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นกว่านี้ค่ะคุณมั่นใจได้เลยนะคะควีนเห็นว่าตัวเขาจะออฟเฟอร์และทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้เพื่อครอบครองคุณค่ะบางคนอาจจะเดทกับนักธุรกิจด้วยนะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะควีนเห็นว่าเขามีแพลนในอนาคตที่เกี่ยวกับคุณคือการเอาชนะใจคุณและอยากครอบครองคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่อยากให้คุณเป็นของใครทั้งนั้นและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะมากๆและคุณดูไม่ค่อยสนใจเขาดูคาดเดายากว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาจะยิ่งอยากเอาชนะคุณยิ่งตามคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าความเป็นไซเลนของคุณความเป็นดาร์คเฟมินินของคุณมันกระตุกต่อมใจเขาเขาอย่างจังเลยค่ะแล้วเขาก็อยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะนะควีนเห็นว่าตัวเขานะคะอยากที่จะไปเดทกับคุณค่ะและบางคนในที่นี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะต่างประช่องต่างประเทศคือสิ่งที่อยู่ในหัวเขาในตอนนี้นะคะดังนั้นควีนพริตตี้ชัวร์เลยว่าเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณดูไม่สนใจเขาค่ะเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองเมื่อคุณมีผู้คนมากมายที่รุมร้อมคุณค่ะเขาอยากจะเป็นที่หนึ่งและหนึ่งเดียวที่คุณให้ความสนใจค่ะเขาคิดว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณและเขาจะขุดทุกไม้ตายที่มีความอ่อนโยนความอบอุ่นที่ไม่เคยมอบให้ใครเขาจะมอบให้กับคุณค่ะ
และนี่คือ my prediction นะคะคำทำนายดีๆสุดปังขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดสาธุ99รับคำทำนายดีๆค่ะให้เขาเนี่ยข้างรักคุณแล้วก็เข้าหาคุณแบบด่วนๆค่ะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนและคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเป็นเท่าตัวค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะการกดไลค์และกดซุปเปอร์แตงของคุณนะคะก็จะทำให้คุณมีกำลังใจมากๆในการทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักนะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณอยากรู้มากกว่าค่ะว่าคุณคิดยังไงกับเขากันแน่นะคะอะไรที่อยู่ในหัวของคุณนะคะแชร์ให้คุณฟังหน่อยค่ะหลังจากที่ฟังคลิปคำทำนายนี้แล้วนะคะมุมมองที่คุณมีต่อเขาเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มมากขึ้นหรือคุณมี strategy ยังไงนะคะที่อยากจะมัดใจเขาและได้เขาเป็นแฟนเนี่ย sharing ให้ควีนและเพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้วิธีการมัดใจเขานะคะและอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะโอกาสเดียวโอกาสดีหลังไมค์มาโค้ชมาดูดวงกับควีนได้นะคะด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือมากกว่า 25,000 คนทั่วโลกควีนขอเป็นคนที่ช่วยคุณปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจคุณค่ะหลังไมค์มาเลยค่ะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะเป็นเทียร์คาร์ดหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the Force be with you all ค่ะ to have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้ากันดีกว่าว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเรามาเจาะลึกถึงเพอร์สเปกทีฟของเขาที่มีต่อคุณกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะดวงมันแม่นแบบนี้เนี่ยฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะและถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะมาไขคำตอบไขปริศนาพร้อมปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนผ่านการดูดวงและการโค้ชกับ Queen H ได้โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดค่ะหลังไม่มาปรึกษากับ Queen เลยที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะ So ไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเบื้องต้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณกำลังดีลอยู่กับคนตัวสูงนะคะผิวสองสีหรือว่าผิวน้ำผึ้งนะคะรวมถึงคนที่ใส่แว่นตาหรือว่าเป็นเด็กเนิร์ดนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจหรือว่าพยาบาลหรือว่าแพทย์นะคะสำหรับบางคนค่ะและบางคนในที่นี้นะคะคุณชอบอ่านหนังสือเขาเองก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะอาจจะเล่นหุ้นเล่นคริปโตนะคะหรือว่ารู้ทันตามทันข่าวสารบ้านเมืองนะคะและบางคนนะคะอาจจะเดทอยู่กับชาวยุโรปหรือว่าชาวอเมริกาฝรั่งบางค่านะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะสำหรับสิ่งที่เขามองคุณนะคะอยู่เกาะดิสวันค่ะก็คือ King of Swords ค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมีเหตุมีผลฉลาดชอบอ่านหนังสือแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความรู้นะคะพูดคุยด้วยแล้วนะรู้สึกว่าคุณมีตรรกะมีเหตุมีผลนะคะไม่งี่เง่าไม่เอาแต่ใจและดูเป็นของแรค่ะดูเป็นผู้หญิงที่หายากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเจอที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเขาสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะชอบเอาแต่ใจและส่วนใหญ่ที่เขาเจอค่ะจะชอบเจอผู้หญิงงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็ชอบบังคับเขาแต่ในขณะที่คุณนะคะอาจจะมีสิ่งที่อยากให้เขาทำแต่คุณจะมีวิธีการบอกเขามีตรรกะมีเหตุผลซึ่งมันทำให้เขาเกรงกลัวคุณไม่ใช่สิทำให้เขานะคะรู้สึกว่าอยากจะทำเพื่อคุณค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถนะคะรับมือเก่งรับมือกับปัญหาหรือซิทูเอชั่นที่เข้ามาได้เก่งค่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะและเขาอ่ะชอบคนแบบนี้ค่ะชอบคนที่เป็นผู้นำได้โดยที่ไม่ต้องมาบังคับว่าเขาจะต้องทำอะไรคุณก็มีชีวิตของคุณเขาก็มีชีวิตของเขาซึ่งคุณตรงสเปคเขานะคะราวกับว่าพระแม่ลักษมีหรือจักรวาลเนี่ยได้ส่งคุณมาให้เขาเลยค่ะซึ่งการที่คุณมีตรรกะเป็นของตัวเองแต่คุณก็รับฟังเขานะคะและมีเหตุมีผลเนี่ยนะเวลาต่อรองกัน
นะคะมันทำให้เขารู้สึกดีและคิดว่าเราสองคนค่ะสามารถไปต่อด้วยกันได้อย่างมีเหตุมีผลเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบนั่งคาดเดา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบเปิดปากคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะสำหรับบางคนค่ะก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะเขาเองก็มีอีโก้เหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอีโก้อาจจะกลายเป็นซึ่งเรื่องของอีโก้ค่ะมันอาจจะสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าปรับเรื่องของอีโก้ได้นะคะสำหรับบุคคลที่มีอีโก้สูงนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่คือความคิดของเขาเมื่อคุณเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือข้อดีนะคะกับการที่คุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะมันทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาอยากหยุดอยู่ด้วยค่ะเขา comfortable ที่ได้คุยกับคุณได้เจอกับคุณนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้ากันได้และเขาชอบเวลาที่คุณรับฟังเขาไม่งี่เง่าไม่งองแงไม่เอาแต่ใจค่ะมันทำให้เขาอยากจะเซตชั่นดาวกับคุณเลยนะคะเชื่อหรือไม่การเซตชั่นดาวอยู่ในหัวเขาเลยค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้เจอบ้านของเขาแล้วโลกของเขาแล้วคนที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองแต่เราหมุนรอบกันและกันเขาเจอคนแบบนี้แล้วก็คือคุณค่ะเขามีความสุขมากที่ได้คุยกับคุณและหลังจากนี้นะคะควินเห็นว่าบางคนในที่นี้ค่ะคนของคุณจะเข้าหามากขึ้นนะคะจะทำให้คุณยิ้มได้มีความสุขและเอาใจใส่คุณค่ะเพราะว่าเขาแคร์คุณเขาสนใจคุณและเขาเนี่ยอยากที่จะดูแลคุณถึงแม้ว่าคุณจะดูแลตัวเองได้แต่เขาขอเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่อยากให้เขาช่วยเหลือแค่บอกเขาเขาสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ทันทีค่ะเขาชอบคุณมากเลยนะคะและเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะดูว่าแชปเตอร์ถัดไปของพวกคุณทั้งคู่เนี่ยมันคืออะไรมันจะพาไปสู่จุดไหนการที่เราสองคนมันเป็นกันและกันแบบนี้ค่ะและเขาหวังว่าปลายทางนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยก็จะได้ spend time ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ของการที่ได้คอมมิตเมนต์แล้วหรือว่าในอนาคตจะถูกขอเป็นแฟนก็ตามเขาคิดว่าสุดท้ายอ่ะทั้งเขาและคุณนะคะจะได้ลงเอยกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนแต่แน่นอนคุณรู้ว่าคุณก็อยากได้สถานะที่เป็นแฟนที่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาเองนะคะก็อยากจะให้คุณในสถานะนั้นเหมือนกันตราบใดที่เราสองคนยังมีกันและกันยังมีความสุขคุณยังคงเป็นคนที่เขาให้เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจเลยนะคะเป็นโลกทั้งใบของเขาและเป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยแฮปปี้มากๆค่ะเขาแฮปปี้กับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาจะไม่ยอมเอาอะไรมาแลกเพื่อสูญเสียคุณไปเด็ดขาดไม่มีทางนะคะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขาค่ะและนี่คือ my prediction นะคะคำทำนายดีๆสุดปังขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดสาธุ99รับคำทำนายดีๆค่ะให้เขาเนี่ยคลั่งรักคุณแล้วก็เข้าหาคุณแบบด่วนๆค่ะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนและคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเป็นเท่าตัวค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะการกดไลค์และกดซุปเปอร์แตงของคุณนะคะก็จะทำให้คุณมีกำลังใจมากๆในการทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นค่าครูให้กับกันนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักนะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณอยากรู้มากกว่าค่ะว่าคุณคิดยังไงกับเขากันแน่นะคะอะไรที่อยู่ในหัวของคุณนะคะแชร์ให้คุณฟังหน่อยค่ะหลังจากที่ฟังคลิปคำทำนายนี้แล้วนะคะมุมมองที่คุณมีต่อเขาเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มมากขึ้นหรือคุณมี strategy ยังไงนะคะที่อยากจะมัดใจเขาและได้เขาเป็นแฟนเนี่ย sharing ให้ควีนและเพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้วิธีการมัดใจเขานะคะและอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะโอกาสเดียวโอกาสดีหลังไมค์มาโค้ชมาดูดวงกับควีนได้นะคะด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือมากกว่า 25,000 คนทั่วโลกควีนขอเป็นคนที่ช่วยคุณปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจคุณค่ะหลังไมค์มาเลยค่ะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะเป็นเทียร์คาร์ดหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the Force be with you all ค่ะ to have a good day have a great day ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่าน
ของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาfind outกันดีกว่าว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะเรามาเจาะลึกถึงperspectiveของเขาที่มีต่อคุณกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะดวงมันแม่นแบบนี้เนี่ยฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แทงส์เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะและถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะมาไขคำตอบไขปริศนาพร้อมปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนผ่านการดูดวงและการโค้ชกับควีนเอชได้โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดค่ะหลังไม่มาปรึกษากับควีนเลยที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะ so ไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเบื้องต้นเลยนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดกันหรือว่าความเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นนะคะควินรู้สึกถึงพลังงานของคนที่หัวร้อนกันง่ายทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคุณและเขาอะค่ะเอออะคิดมากเอออะมีปากเสียงกันอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันจะท็อกซิกหรอสำหรับบางคนจะใช้คำนี้แต่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากกันได้ถึงอย่างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของความแตกต่างของตัวบุคคลของทั้งคุณและเขาที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังฝืดๆนิดนึงแล้วก็ตึงเครียดนิดนึงค่ะแนะนำให้หาจุดตรงกลางนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงคอนติเนียต่อไปได้ค่ะสำหรับภาพที่เขามองคุณนะคะคือในออฟโซดค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่คิดมากเครียดง่ายนะคะเวลาที่เขาจะพูดอะไรออกไปอะค่ะเหมือนเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำให้คุณเสียใจหรือเปล่าแต่สำหรับบางคนค่ะต้องบอกว่าสาเหตุที่คุณคิดมากมันมาจากพฤติกรรมที่เขาไม่ชัดเจนต่อคุณหรือเอาตรงๆนะคือเขาไม่ได้มอบความชัดเจนกับคุณได้อะเขาพูดจาคุมเครือเขาอาจจะคุยหลายคนหรือเขาอาจจะพูดให้ความหวังอะและมันอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมานานนะคะมันอาจจะแบบ9สัปดาห์9เดือนหรือ9ปีสำหรับบางคนคือมันนานอ่ะมันนานจนคุณรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้บางคนอยากจะมีแฟนแล้วแต่เขาอ่ะยื้อคุณไว้นะคะแล้วก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนสักทีหนึ่งก็เลยทำให้คุณรู้สึกเครียดแล้วพอคุณเครียดเขาก็เลยมองว่าคุณเครียดง่ายกดดันง่ายนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดไกลเกินกว่าที่เขาจะพูดออกไปหมายความว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันหมายความว่าจริงๆเขาอาจจะพูดแค่ว่าฉันไม่กินข้าวฉันไม่ว่างคุณแต่คุณคิดแล้วว่าการไม่ว่างของเขาอาจจะหมายถึงการที่เขาไม่แคร์คุณการที่เขาไม่สนใจคุณอะไรเงี้ยค่ะนู่นนั่นนี่ต่างๆคือ so much things going on in your head นึกออกปะซึ่งเขาสัมผัสมันได้นะคะผ่าน energy ของคุณหรือบางคนเนี่ยอาจจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือแชร์อะไรที่มันเป็นแนวแบบคิดมากมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนคิดมากอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าวิธีการพูดของสำหรับบางคนนะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยนะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนรู้สึกว่าตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนคิดเยอะอ่ะเออซึ่งบางคนอาจจะคิดเยอะจริงๆคิดมากจริงๆคิดหลายตลบจริงๆบางคนอาจจะมีเลข777997นะคะเลข99แล้วก็7557อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะเป็นคนคิดมากจริงๆแต่บางคนเนี่ยคือก็ไม่ได้อยากจะคิดมากแต่ว่าพฤติกรรมของเธออ่ะมันทำให้ฉันคิดมากซึ่งควีนเข้าใจคุณนะคะนะว่าการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการที่คนของคุณเนี่ยมาหายอ่านไม่ตอบหรืออะไรเงี้ยนะมันทำให้คุณรู้สึกคิดมากอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าแบบคุณเห็นคุณส่งข้อความไป2สัปดาห์เขายังไม่ตอบเลยอะหรือคุณส่งข้อความไปคุณเห็นเขาออนแต่เขาไม่ตอบอะคือไม่แปลกที่เราจะคิดเยอะเว้ยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์และเราเป็นสัตว์สังคมแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกกีดกันอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอแบบไม่แคร์ฉันหรือเปล่าทำไมเธอถึงไม่ชวนคุยอย่างเงี้ยคือวิ่งเข้าใจทุกอย่างทุกประการที่มาของคำว่าเหตุใดคุณถึงคิดมากแต่บางทีคนของคุณมันไม่ได้คิดแบบนั้นไงเออคนของคุณมันก็จะแบบมองว่าคุณเป็นคนที่แบบคิดมากง่ายอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะซึ่งการที่คุณเป็นแบบนี้นะคะมันก็ทำให้เขาเนี่ยคิดและรู้สึกกับคุณอย่างนี้นะคะว่าในออฟซอร์ดกับฟอร์ออฟซอร์ดค่ะเขามองว่ามันไม่ใช่ความผิดเขาที่เป็นแบบนั้นเปิดการ์ดโทษคุณก่อนเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคุณคิดของคุณเองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคุณคิดมากก็เรื่องของคุณ
คุณคิดมากก็เรื่องของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะถ้าอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเขาคิดให้น้อยลงหมายถึงเขาคิดนะว่าคิดให้น้อยลงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พิสูจน์อะไรที่จะให้เป็นหลักฐานที่มันชัดเจนนะว่าฉันแคร์เธอหรือว่าฉันชอบเธอเพราะว่า I just want to be myself ฉันก็แค่อยากจะเป็นตัวของฉันเองอะไรเงี้ยและเนี่ยคือตัวตนของฉันการที่ฉันแบบตอบช้าช้าอ่านไม่ตอบหรือว่าแบบก็ยังไม่อยากตอบอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะให้ความสนใจกับอย่างอื่นมากกว่าเธออะมันคือแบบตัวตนของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการด้วยตัวเองกับความรู้สึกและความคิดมากที่คุณมีอยู่ต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวเขาก็เป็นแบบไหนก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบ prove himself ให้ดูนะคะคุณจะต้องสัมผัสถึงความ caring ของเขาด้วยตัวของคุณเองนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะเขาดูอาจจะเอาแต่สนใจตัวเองเกินไปหน่อยนะคะแล้วก็แคร์แต่ความรู้สึกของตัวเองค่ะแต่ว่าตัวเขานะคะก็ยังไม่ได้คิดที่จะไปมองหาคนอื่นเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้กับคุณนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาสบายใจในแง่ที่เวลาคุณไม่คิดมากอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่คุณไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่ปสดอะไรเงี้ยนะเขาก็แฮปปี้กับการที่มีคุณอยู่เพราะตรงๆนะคุณเลยไม่มีใครทนเขาได้เท่าคุณแล้วอะคือเขาก็รู้แบบนี้แหละว่าด้วยเนเจอร์ของเขานิสัยของเขาอะมันเลยทำให้เขายังโสดจนมาเจอคุณอะไรเงี้ยนึกออกไหมตัวเขาก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็รู้สึกว่าจะอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉันอยากคุยฉันจะทักถ้าฉันอยากจะไปเที่ยวกับเธอฉันก็จะทักหาฉันก็จะชวนเธอไปแต่ว่าถ้าฉันไม่อยากทำไม่ต้องมาบังคับเพราะว่าบังคับไปฉันก็ไม่ทำเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาคิดนะคะจากมุมมองของเขานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะว่าคุณจะไปต่อกับคนนี้หรือเปล่านะคะคนๆนี้ที่เซิร์ฟกับคุณไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณค่ะสิ่งสำคัญคือหาจุดตรงกลางในความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณทั้งคู่นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แบบไม่ท็อกซิกเนาะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆคุณจะเดินออกมานั่นก็เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญนะคะเพราะว่า we all know that we all deserve a great love story we all deserve great person someone who truly cares about you ค่ะและนี่คือ my prediction นะคะคำทำนายดีๆสุดปังขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดสาธุ99รับคำทำนายดีๆค่ะให้เขาเนี่ยคลั่งรักคุณแล้วก็เข้าหาคุณแบบด่วนๆค่ะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้คนและคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเป็นเท่าตัวค่ะและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะการกดไลค์และกดซุปเปอร์ตังค์ของคุณนะคะก็จะทำให้คุณมีกำลังใจมากๆในการทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นค่าครูให้กับรายการนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทำบุญค่ะขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกันนะคะสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักนะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณอยากรู้มากกว่าค่ะว่าคุณคิดยังไงกับเขากันแน่นะคะอะไรที่อยู่ในหัวของคุณนะคะแชร์ให้คุณฟังหน่อยค่ะหลังจากที่ฟังคลิปคำทำนายนี้แล้วนะคะมุมมองที่คุณมีต่อเขาเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มมากขึ้นหรือคุณมี strategy ยังไงนะคะที่อยากจะมัดใจเขาและได้เขาเป็นแฟนเนี่ย sharing ให้ควีนและเพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้วิธีการมัดใจเขานะคะและอยากปลดล็อกชีวิตอยากพลิกตัวตนค่ะโอกาสเดียวโอกาสดีหลังไมค์มาโค้ชมาดูดวงกับควีนได้นะคะด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือมากกว่า 25,000 คนทั่วโลกควีนขอเป็นคนที่ช่วยคุณปลดล็อกชีวิตพลิกตัวตนไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจคุณค่ะหลังไมค์มาเลยค่ะที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้านะคะจะเป็นเพียร์คาร์ดหัวข้อไหนนั้นรอติดตามกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ May the Force be with you all ค่ะ to have a good day have a great day ค่ะ